ษาเกาหลีได้เป๊ะเวอร์ภาษาอังกฤษนี่เรียนมา10 ปีสำเนียงไม่เป๊ะขนาดนั้นเลยอ่ะแล้ว welcome back to English by Barney กับ Teacher Barney ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะก็คือวันนี้เวลาไปสอนเนี่ยวันนี้ก็จะได้มักจะได้รับคำถามที่แบบเป็นท็อป10เลยนะคะประมาณว่าแทบจะทุกห้องทุกคนชอบถามกันมากเลยก็คือทำยังไงอ่ะถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง fluently ก็คือได้อย่างคล่องแคล่วลื่นไหลหรือเป็นอัตโนมัติทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษมักจะถามคำถามนี้ค่ะทำยังไง How can you speak English fluently? How can you speak English right out of your brain to your mouth without translating? ก็คือเราจะพูดภาษาอังกฤษยังไงให้ได้ออกมาเลยโดยไม่ต้องแปลวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่วันนี้อยากให้ทุกคนทำความรู้จักกับคำว่าทักษะค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ skill ทักษะเนี่ยเรียกกับอะไรได้บ้างการเล่นกีฬาก็เรียกเป็นทักษะนะคะการเล่นดนตรีแม้แต่ช่างซ่อมสิ่งต่างๆก็เป็นทักษะรวมถึงภาษาด้วยค่ะก็เป็นทักษะเขาเรียกว่า language skills ทักษะการพูดก็เป็น speaking skill การฟัง listening skill การอ่าน reading skill and การเขียน writing skill แม้แต่การสอบก็ยังมี test taking skill ด้วยนะคะทักษะการทำข้อสอบทุกอย่างในที่นี้เรียกว่า skillแล้ววิธีการที่เราจะฝึกทักษะเหล่านี้เราต้องทำยังไงแน่นอนอย่างสากลเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาดนตรีหรือการฝึกทักษะอื่นๆสิ่งที่เราต้องทำในการฝึกทักษะใดๆก็ตามก็คือเราต้องทำสิ่งนั้นๆซ้ำๆบ่อยๆค่ะเราอยากเล่นดนตรีเพลงนี้ได้เก่งเพลง Happy Birthday เราก็ต้องนั่งทำมันบ่อยๆเล่นเปียโนทำบ่อยๆเล่นบ่อยๆแล้วนิ้วเราก็จะไปอย่างเป็นอัตโนมัติค่ะไปซ้ายไปขวาโดยไม่ต้องคิดมากแต่แน่นอนครั้งแรกที่เล่นตอนดูโน้ตเราก็ต้องแบบกลางไปไหนเราก็ต้องนั่งเล็งก่อนจะชี้จะกลางอุ๊ยผิดว่ะไปมันจะต้องมีการ make mistake และต้องทำซ้ำๆๆๆจนกว่าจะชำนาญพริ้วเหมือนนักดนตรีที่วันนี้เล่ามาก็คือภาษาก็เช่นกันค่ะเราก็ต้องฝึกภาษานั้นๆที่เราอยากจะเป็นบ่อยๆอันนี้วันนี้พูดถึงทุกภาษาที่เราอยากฝึกเลยค่ะแล้วการฝึกภาษาฝึกยังไงอะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้นี่ไงก็ติวกันทุกอาทิตย์ทุกวันแล้วเนี่ยทำไมยังพูดไม่ได้อีกให้ถามว่าแล้วเวลาเพื่อนๆไปติวเพื่อนๆทำอะไรคะติวข้อสอบหรือเปล่าฝึกอ่านหรือเปล่าเรียนแกรมมาหรือเปล่าแล้วได้พูดเท่าไหร่ถ้าเราอยากพูดได้เราก็ต้องฝึกพูดค่ะมันเหมือนป้าเปรียบเทียบง่ายๆอะเราบอกเราอยากเล่นเปียโนได้แต่เราฝึกกีตาร์ทุกวันเลยอะตึ้งๆๆๆเนี่ยเราฝึกกีตาร์ทุกวันเลยแต่เราบอกว่าอยากเล่นเปียโนได้เราจะเล่นเปียโนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราบอกเราอยากพูดได้อะเราอยากพูดได้แต่เราฝึกแกรมมาทุกวันเลยอะแล้วเราจะพูดได้ไหมอะไม่ได้ค่ะแค่นั้นเองเราอยากพูดได้เราฝึกเขียนฝึกอ่านทุกวันเลยพูดไม่ได้ค่ะหรือต่อให้พูดได้ก็มันจะออกมาช้าไม่เป็นอัตโนมัติเหมือนคนที่เขาฝึกพูดทุกวันอันนี้คือสมองของเรานะคะถ้าเราอยากฝึกพูดอะแน่นอนในสมองเรามันก็จะมีการบันทึกทักษะต่างๆไว้อะเนาะการกระทำทักษะต่างๆไว้ถ้าเราฝึกทำอะไรบ่อยสมองก็จะเหมือนบันทึกการกระทำนั้นไปอยู่จิตใต้สำนึกให้เราทำโดยแบบไม่ต้องคิดมากเหมือนเวลาเราขับรถไปไหนขับรถจนชินพอบางวันที่เราจะคิดจะเปลี่ยนเส้นทางหน่อยไม่ขับเพลินกับทางเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนสมองเราเป็นจิตใต้สำนึกที่ถูกบันทึกไว้แล้วให้ทำนั้นจนชินค่ะภาษาก็เหมือนกันค่ะตอนแรกถ้าเรายังไม่เริ่มอะไรเลยสมองในส่วนภาษาเนี้ยก็ยังแบบว่างๆค่ะกรวงๆไม่มีอะไรก็คือเฉพาะภาษาในส่วนนี้นะก็ยังไม่มีอะไรไม่มีบันทึกเกี่ยวกับภาษานี้ไว้เลยแล้วเราบอกเราอยากพูดได้อะแต่เรายังไม่มีบันทึกอะไรในสมองเลยอะเราจะอะไรมาพูดล่ะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาภาษาเนี้ยไปบันทึก
ใส่ไปในสมองก่อนบันทึกยังไงล่ะ input ของเราก็คือเข้าทางหูค่ะใส่ไปทางหูใส่เป็นประโยคแน่นอนเวลาเราดูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฟังเพลงหรือจะเป็นฟังบทเรียนฟังอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษเราฟังสัก10ประโยคเราอาจจะจำได้สัก1ประโยคก็ไม่เป็นไรประโยคนั้นอ่ะก็เป็นเหมือนเป็นคลังความรู้คลังไว้อยู่1ประโยคเราฟังอีกวันนึงเราได้อีก1ประโยคพอเราฟังเรื่อยๆเริ่มชินเราจะได้เยอะขึ้นเหมือนกราฟอะค่ะเดี๋ยวยิ่งทำบ่อยๆสิ่งที่เราจับได้จำได้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะ1เป็น2ประโยคเอาไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มระดับคลังประโยคของเราไปในสมองเรื่อยๆพอสิ่งนี้มันมากพอค่ะเราทำไงคะเราจะสามารถปล่อยมันออกมาเอาพุทก็คือออกมาทางปากค่ะเราก็สามารถพูดได้แล้วสิ่งที่เราพูดคืออะไรก็คือประโยคที่เราได้ยินแหละค่ะมันคือประโยคที่เราได้ยินเราสังเกตได้เลยว่าประโยคที่เราพูดได้อย่างคล่องแคล่วลื่นไหลคือประโยคที่เราได้ยินค่ะเราเคยได้ยินบันทึกมันมาเป็นประโยคแต่ถ้าต้องเป็นประโยคอะไรที่เราแบบต้องมานั่งคิดโอ้ประธานอดีตอดีตบวกเวิร์บเวิร์บ2เวิร์บ2กรรมไอเอ็กซ์อะไรดีประโยคนั้นเราไม่เคยได้ยินอะแล้วเรายังอยู่ในขั้นการเรียนขั้นพื้นฐานพื้นฐานดูยังแบบไม่ชำนาญในการแต่งอะไรมากมายถ้าประโยคนั้นเราไม่เคยได้ยินเราต้องแต่งใหม่จะสังเกตว่าเราจะพูดได้ช้าคือเราต้องมานั่งแบบคิดก่อนว่าไอ้กัมมาอันนี้มันต้องอะไรอะไรอะไรอุ๊ยอันนี้กิริยาช่องไหนอุ๊ยถูกหรือเปล่านั่งคิดหนักอีกเพราะนั้นกว่าจะออกมาได้ทีละคำทีละคำทีละคำมันจึงช้าแต่ถ้าเป็นประโยคที่เราได้ยินมาเลยปุ๊บเราออกไปได้ปุ๊บเลยมันเหมือนเป็นกึ่งสำเร็จรูปมาเลยออกไปได้เลยมันก็จะเร็วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันทำไมมันส่วนใหญ่มันจะช้าเพราะว่าอินพุตเรามันยังน้อยค่ะประโยคที่เราจำอ่ะเราจำเป็นแพทเทิร์นเราจำไปอ่ะเพื่อที่พร้อมใช้อ่ะมันยังน้อยเราก็เลยไม่สามารถพูดมันได้อย่างคล่องแคล่วถ้าเราเปรียบได้วันนี้จะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า how are you ทุกครั้งที่ทุกคนพูด how are you ทุกคนต้องมานั่งคิดไหมว่าเอ้ยสบายดีไหมอย่างคุณเป็นยังไงบ้าง how อย่างไร you ต้องใช้ are how are you เราต้องคิดไหมเราไม่คิดเพราะเราจำเป็นแพทเทิร์นเป็นประโยคมาแล้วค่ะมาเป็นประโยคแพทเทิร์นเลยโอเค how are youOkay, I'm fine. I'm good. You? Thank you. อย่างเงี้ยเราจำเป็นประโยคมาเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเราเพิ่มประโยคค่ะเราต้องเพิ่มประโยคกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเข้าไปในหัวแล้วลองฝึกใช้บ่อยๆแน่นอนเราอาจจะเราบอกแล้วอยู่ในเมืองไทยอ่ะเราจะฝึกกับใครเราก็พูดกับตัวเองก็ได้นี่อ่ะสมมติเนี่ยเราเพิ่งเรียนมาวิธีการดูเวลา what time is it เวลาเราจะดูเวลาเราก็ต้องโอเค what time is it ลองพูดอย่างเงี้ยสักหลายๆครั้ง10ครั้ง20ครั้งแน่นอนเวลาเราพูดนึกถึงเวลาจะถามเวลาในสมองเราก็ต้อง what time is it มันจะออกมาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าต้องใช้ is หรือใช้ are อีกแล้วเพราะเราพูดจนชิน what time is it what time is it what time is it มันก็จะเป็นอีก1ประโยคที่ถูกบันทึกไว้ในหัว2ประโยคอ่านแล้วพอเราจำอีกจำอีกมาฝึกใช้อีกก็จะเป็น3ประโยค4ประโยค10ประโยค20ประโยคไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมากพอแล้วเราจะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะอันนี้นะคะก็คือเคล็ดลับในการเริ่มฝึกพูดภาษาต่างๆค่ะให้ทุกคนพูดได้อย่างคล่องแคล่วและลื่นไหลค่ะอันนี้ก็วันนี้ให้ทุกคนเรียนรู้เนาะว่าเอ้ยสาเหตุเป็นอย่างนี้นะให้ทุกคนเริ่มฝึกอย่างถูกต้องค่ะแน่นอนเราอยากเก่งเปียโนเราคงไม่ไปฝึกกีตาร์ทุกวันถ้าเราอยากพูดได้คล่องแคล่วเราคงไม่มานั่งอ่านหนังสือท่องแกรมมาทุกวันใช่ไหมคะถ้าทุกคนนึกไม่ออกนะคะลองนึกถึงเพื่อนๆ เราอะหรือแม้ว่าจะเป็นตัวเราเองก็ตามที่แบบคนที่ติดซีรีส์เกาหลีอะที่แนวนั่งดูซีรีส์เกาหลีทุกวันเลยดูซาวด์แทร็กด้วยอยากได้ยินเสียงจริงๆของพระเอกอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะไอ้พวกติดซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันพูดเกาหลีได้แบบเฮ้ยชัดเจนฟังออกยิ่งกว่าภาษาอังกฤษอีกอะสำเนียงแบบเป๊ะเวอร์มาเต็มอะทั้งที่เฮ้ยเรียนเกาหลีเปล่าไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนี่เรียนมา10ปีสำเนียงไม่เป๊ะขนาดนั้นเลยอะพูดภาษาเกาหลีได้เป๊ะเวอร์อะแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่า
ไอ้ที่เขาพูดอ่ะมันมีไวยากรณ์มีแกรมม่ายังไงบ้างไม่รู้นะที่เขาพูดอ่ะมันแยกออกเป็นคําว่าอะไรบ้างบางทีคําศัพท์ที่ให้แยกเขียนออกมาเขาอาจจะยังไม่รู้เลยแต่เขารู้ว่าพูดประโยคเนี้ยมันแปลว่าอะไรเพราะนั่นคือประโยคที่เป็นแพทเทิร์นที่เขาจํามาอยู่ในหัวค่ะว่าเฮ้ยพูดประโยคเนี้ยมันแปลว่าอย่างงี้และนี่ค่ะก็คือการเรียนที่ถูกต้องจริงๆสําหรับการฝึกพูดภาษาต่างๆและอีกอย่างที่วันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะวันนี้สำหรับวันนี้เองอ่ะวันนี้จะรู้สึกว่าภาษาทักษะภาษาเป็นเหมือนน้ำตกจะเปรียบเทียบเป็นน้ำตกก็คือทักษะภาษาจะมี4ทักษะใช่ไหมฟังพูดอ่านเขียนวันนี้จะรู้สึกว่าภาษาเป็นน้ำตกฟังจะอยู่เป็นโซนสูงๆพูดลงมาหน่อยอ่านลงมาอยู่ข้างล่างหน่อยเขียนอยู่ล่างสุดทำไมถึงเทียบเป็นน้ำตกเพราะว่าเวลาเราฝึกเนี่ยมันเหมือนเราเป็นน้ำค่ะเราลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราเริ่มฝึกจากการฟังมันก็เหมือนเราเริ่มหุยเราเป็นน้ำที่อยู่สูงเลยเราค่อยๆฝึกฟังแล้วลงมาพูดลงมาอ่านลงมาเขียนตามลำดับแล้วเราจะได้ทุกทักษะในนี้แต่ถ้าเราไม่อ่ะฉันอยากฝึกอ่านก่อนฝึกเขียนก่อนฝึกแกรมม่าก่อนเลยฟังพูดที่หลังเราก็จะเหมือนน้ำที่แบบอยู่ตรงชั้นอ่านก่อนอะลงมาอ่านมาเขียนแล้วก็ไปเลยค่ะไปยาวนะรอบนี้ไปยาวนะอยู่จะย้อนมาพูดได้ไหมยากละเพราะว่าน้ำไม่ไหลย้อนกลับค่ะอยู่จะย้อนมาพูดยากแล้วค่ะจะสังเกตเด็กไทยหลายคนแกรมม่าแม่นสอบได้ดีอ่านได้แต่พูดเจอฝรั่งปุ๊บgoodbye พูดไม่ออกคิดไม่ทันเพราะเราไม่ได้ฝึกเลยเราไม่ได้ฝึกตามหลักอย่างที่ควรจะเป็นในภาษานั้นๆค่ะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่วันนี้พูดในวันนี้นะคะทุกคนจะเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นค่ะในการฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะทุกคนจะได้นำมันไป adapt ใช้นำไปปรับใช้ในการฝึกของตัวเองค่ะเพื่อการฝึกภาษาอังกฤษของเราอ่ะจะได้มีประสิทธิภาพและเป็นเร็วขึ้นค่ะและก็หวังว่าทุกคนในที่นี้นะคะจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นด้วยค่ะและถ้าพูดได้ดีอย่าลืมมาบอกวันนี้บ้างนะคะถ้าชอบภาษาอังกฤษเก็บความรู้ต่างๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะเป็นกำลังใจวันนี้ด้วยนะคะ and see you next time